มือขวาของโทรุโอนิกิครับเอาไปอยู่ที่คุรุมายะครับแทงมาตรงกลางชนะทิพย์ออกไปซ้ายตรงนี้ครับซาสึกิทาชิบานาดะชนะเปิดทิ้งยาวๆขึ้นมาบูสินไม่ว่าอะไรครับชนะทิพย์บอลไปซ้ายครับบอลเร็วทั้งคู่แล้วฉกตรงกลางอีกแล้วครับชนะทิพย์มาครับชนะทิพย์สงกสินขยับบอลขึ้นไปเองนะครับเคาะซ้ายสั้นๆตรงนี้ไปยะบอลเข้าช่องมาถึงชนะทิพย์ดึงสวยเลยครับออกซ้ายซ้ายเติมมาโดยซาสึกิโยกลาครับซาสึกิมาชนะทิพย์ชนะทิพย์โยกหนีพยายามที่จะหนีไซโตแล้วจ่ายบอลขนาดเส้นให้กับมาซินโยครับมาครับมาซินโยให้ดับมิเยาโอ้โห1-0นะครับเป็นบราซิเลียนคอนเนคชั่นนะครับโอ้โหและการบอสเซนครับมาถึงตรงนี้ชนะทิพย์บอลไปซ้ายตรงนี้ถึงชนะทิพย์ชนะทิพย์ดึงหนีโอโนเซเล่นกับชนาทิพย์เคาะบอลสั้นๆตรงนี้ครับโดยเฉพาะเขารูมิโตมานี่ย้ายเล่นกับทีมอย่างไบตันในซีซั่นนี้แล้วครับบอลขึ้นซ้ายตรงนี้หมุนหนีฝากมาให้กับชนาทิพย์บอกิสกะให้มาถึงดามิยาวแต่งให้กับมาซินโย2ประตูต่อ0สวยๆเลยครับเป็นบราซิลคอนเนคชั่นอีกแล้วครับโอ้วันนี้กลับมาเป็นไปไม่ได้ทั้งคืนมาที่ชนะทิพย์ดามิยาวมาซินโยฝากให้กับชนะทิพย์มันล้นไปหน่อยเกมส์บอลเข้ามาถึงชนะทิพย์ปาดเอาไปซ้ายกับซาสึกิชนะทิพย์จับบอลแรกสวยแล้วเคลื่อนแล้วครับชนะทิพย์สงกสินเนี่ยฝากให้กับซาสึกิเกมลุกเราจะเป็นตัวดึงจังหวะครับดูกับให้บอลตรงนี้ของเอียนะก็ชนะทิพย์บังสวยครับไหลมาถึงวากิสกะชนะทิพย์โดนก็บอลไปขวาที่ฟุกุกะแล้วกลายเป็นเสียบอลเองปากเข้าทางชนะทิพย์จ่ายมาตรงนี้พื้นที่เล่นกันตรงนี้ยังไม่เคลื่อนนะครับเยนะกะเล่นกับชนะทิพย์ดูครับถอยมารับลึกแล้วนะครับทางด้านของกามาโอซาก้าบอลไปซ้ายครับที่ซาสึกิชนะทิพย์ให้บอลทะลุช่องมาถึงมาซินโยแลบมาตอนนี้เรามีโอกาสได้สั่นโอ้ต้องบอกว่ามันนิดเดียวครับถ้ายิงเข้าต้องเช็ค VR ครับลูกนี้อุ๊ยแต่จังกรุมายาครับให้กับชนาทิพย์ไหลให้กับซาสึกิด้านซ้ายเลยครับซาสึกิโยกตรงนี้ข้ามแล้วมีโอกาสได้สั่นโอ้โห3-0สุดสวยเลยครับจากยาสุโตะวากิซากะครับโอ้โหดูเคลียร์เลยครับฟุกุกะครับโอโนเซะชนาทิพย์ดูดบอลแล้วเคาะไปซ้ายซาสึกิอีกแล้วครับเติมซ้ายเลียดตรงนี้ทาชิบานาดะโดนฉกแต่ว่ามีซ้อนชนาทิพย์เอียนากะดูครับฝากที่เอียนากะบอกเข้าช่องชนาทิพย์คลิกจังหวะแรกไปให้กับมาซินโยเหลือบอลสั้นนะครับชนาทิพย์วางซ้ายปักมาตรงนี้โค้งออกหลังไปเลยครับแอร์ครับของฟอนเดเล่เล่นกับชนาทิพย์ซาสึกิเปิดเตะมุมตรงนี้มาแล้วเป็นเอียนากะโอ้โหสวยเลยครับ4ประตูต่อ0ครับตรงนี้ครับโอ้โหขาดลอยครับวันนี้คาวาซากิฟอนตาเล่และซาก้าครับชนาทิพย์ฝากบอลมาให้กับทานิกุจิบอลตัดมาได้ถึงตรงนี้เนี่ยไซโตะรู้สึกไม่ว่าอะไรครับนาทีก็มีส่วนร่วมนะ2ประตูบอลเข้าช่องตรงนี้พยายามที่ให้กับชนาทิพย์ครับเล่นกันกับทาชิบานาดะชนาทิพย์ขอออกไปซ้ายให้กับซาสึกิครับมาอีกแล้วซาสึกิได้คอเก่งโชจิยัดช่องมาถึงแพทริกจับแล้วมีลั่นโดนชนาทิพย์ฉกให้กับดามิยาวโดนบล็อกไปก่อนโดยแพทริกฟอนตาเล่สั้นๆกับชนาทิพย์สมกสินยัดมาให้ทาชิบานาดะสปีดมาตัดเกมนี้นะผมว่าก็ยังมีประโยชน์เยอะมากๆครับสำหรับมาซินโยแต่ดูไซโตะนี่มาแล้วผู้ชมนะครับกลับมาที่คาวาซากิโทโรกิสเตเดียมนะครับชมเกมวากิสกะมาถึงชนาทิพย์ข้ามสวยครับลูกนี้เลือกกลับมาเกือบขาดเหมือนกันนะครับแล้วชนาทิพย์ให้บอลเร็วกับมาซินโยทาชิบานาดะเล่นกับชนาทิพย์ไปครับชนาทิพย์คืนมาตรงนี้ครับคุรุมายะสายสุดมีซาสึกิเลือกชนาทิพย์แทงช่องเล่นกับมาซินโยวากิสกะถึงชนาทิพย์ชนาทิพย์เขาออกมาซ้ายสุดสักคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจดูจังหวะนี้ของชนาทิพย์ก่อนครับมาครับชนาทิพย์ตรงนี้ครับได้โยกได้จ่ายมาถึงมาซินโยขึ้นมาตรงนี้ฮู้ฮู้แล้วสัตว์บอลมาถึงชนาทิพย์ช
ของพยายามที่จะหนีเล่นง่ายๆกับดามิฟอนเตเล่มาซินโยโอ้โหไม่เก็บแล้วมาเข้าทางชนาทิพย์ชนาทิพย์สมกสินครับเลือกแล้วลุยเองครับชนาทิพย์ตรงนี้วนโดยรวมอยู่3 10คนแล้วนะครับผู้เล่นของฟอนเตเล่ชนาทิพย์ให้ไม่ผ่านติดไซต์ตกเลือกสั้นกับทาชิมาดะดะชนาทิพย์ออกมาซ้ายถึงมาซินโยซาสกิไปล่างเอาเล่นเนี่ยวิ่งอย่างนี้เลยครับชนาทิพย์ชิงบอลหมัดได้แล้วมีด้านเลยครับก็คือแถว2ซาสกิแต่งเล่นกับชนาทิพย์ถูกอ่านไว้ก่อนนะครับพอแล้วยกซ้ายครับให้กับชนาทิพย์จับบอลด้วยข้างเท้าขยับละโอ้วันนี้ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นจ่ายบอลเล่นช่องนี้นิดเดียวครับวิวละบังเล่นสั้นครับเมื่อกี้สกากับชนาทิพย์ชนาทิพย์เลือกไหลมาตรงนี้ทาชิบานันดะลบสาประตูตรงนี้ไม่ผ่านทาโกชนาทิพย์ซ้ายแล้วให้กับมาซินโยคืนมาถึงชนาทิพย์ครับขอบอกยาโทโนลงมาแล้วอาทอชนาทิพย์ออกไหมครับส่งเคชินเนนอาเดยาโทโน